สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไปเล่นกันต่อนะครับกับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเราสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่าแล้วนะครับแต่ว่าใส่ของใหม่ใช่ก็คือตัวเจ้าเลออชนะครับซึ่งมันก็ตีเป็นตัวที่ตีข้างหลังนะครับผมทำยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันครับรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มกำลังบ้าไอ้นี่นะครับเกมแร็กนาร็อกคลิกเกอร์นะแต่ก่อนผมก็เล่นแร็กนาร็อกไงผมก็เลยแบบเอ้ยบ้าๆนิดนึงนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็ลองไปเล่นๆดูนะแต่ว่าถ้าสมัยนี้คงไม่น่าจะมันแล้วแต่ก่อนมันเป็นเกม MMORPG เกมแรกนะของโลกนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเกมแรกนะเป็นเกมแรกที่ดังนะครับในไทยเป็นอย่างต่ำนะครับตอนนั้นผมเล่นประมาณตอนที่ผมอยู่มัธยมแล้วนะครับนานมากแล้วนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมอัพตัวใหม่นะก็คือเลออชนะของที่ผมใส่นะก็คืออันนี้นะครับต่างหูปีกสายฟ้าสีฟ้านะตีเร็วขึ้นนะวันนี้สำคัญคือตีเร็วขึ้นพลังโจมตีกายนะอันนี้นะโอเคนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับนี่เป็นสายไวพีฟนะมันจะตีสแปรชอยู่แล้วนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับมีพลังโจมตีกายนี้60,000นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็มีอันสุดท้ายนะก็คือระยะโจมตีนะครับ 36% นะครับตัวนี้นะสำคัญมากนะครับทำไมถึงผมต้องเอาระยะโจมตีนะเพื่อให้มันตีไกลนะครับไกลขนาดไหนนะครับประมาณ700นะครับซึ่งมันเป็นความไกลที่แบบไกลที่สุดเลยในทีมของผมนะครับโอเคครับทำไมมันถึงสำคัญนะเพราะว่าผมมันมีท่าหายใจลมมังกรนะแล้วก็ตีแนวหลังนะทำให้ศัตรูสตันหนึ่งวินะถึงจะไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ก็ทำให้ศัตรูสตันได้นะถ้ามีทัก2-3 ตัวยิงใส่ศัตรูตุ่ม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 นี่ศัตรูแบบสตันครับเฉพาะพวกหลังนะพวกหลังจะไม่ค่อยถึกนะพวกหลังมันจะเป็นพวกนักเวทตัวซัพพอร์ตต่างๆนะครับมันก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้นะทำอะไรต่อนะทำไมผมมีคนนกเยอะจังผมคิดอยู่ทำไงผมถึงจะใช้หมดนะครับเพราะผมไม่เคยใช้หมดเลยนะตั้งแต่มันให้มาวันละ30-50เนี่ยครับดูเยอะมากนะครับช่างมันนะไม่เป็นไรนะครับเราก็โอเคนะครับผมรู้ละทีมผมไม่ต้องการอันนะครับอันเนี่ยดีนะแต่ผมยังไม่ต้องการตอนนี้นะเพราะมัน8ดาวไม่ได้มันไม่ได้เป็นอัลตร้านะครับผมเลยไม่ต้องการอันนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับเอาออกนะครับใส่ตัวไดโนเสาร์ผมก็ใส่แล้วนี่วะผมต้องใส่ตัวอะไรวะตอนนั้นผมคิดว่าผมจะต้องใส่ตัวอะไรวะตัวซับแทนแล้วกันนะโอเคเราลุยนะครับวันนี้ไปตีอารีนาแป๊บหนึ่งนะไม่เรดนะครับกิลเรดนะครับกิลเรดไม่อารีนาแล้วเข้าไป PVP นะที่หลังนะครับมีมาพอดีนะหวังว่าจะเข้าได้นะหวังว่าจะมีใครมาตัดหน้าผมนะสำหรับผมตอนนี้ก็2 ที 2 อันนะครับโอ้3แล้วนะครับรับก่อนนะครับหลายวันแล้วนะครับขอได้6 ดาวได้แต่5 ดาวนะไม่เป็นไรนะเราไม่ซีเรียสนะครับ6ดาวโอ้6ดาวไม่เคยได้นะครับเอาเหอะนะครับโอเคฟินิชมา6ดาวอันนี้มาไหนดูดิพลังเวทโจมตี 7,000 พลังชีวิต 59% พลังเวทป้องกันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีงั้นๆนะครับโอเคครับได้มาอีกแล้วนะครับรูบี้ผมในสุดก็ทะลุ300แล้วนะครับครบแล้วนะสำหรับเดือนหน้านะครับนี่คือถ้าผมตีทีเดียวนี่ตายหมดเลยนะตายเลยนะแต่ผมจะไม่เอาตัวเทพไปแล้วกันนะเอาตัวเปาะๆไปนะครับก็คือไม่ให้ตัวสีขาวนะครับตัวไอ้นั่นสีขาวเสื้อขาวนี่แบบยิงทีแบบกระจายนะครับไม่เอานะครับตัวไหนมันตี 40,000 วะผมปล่อยเลยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ตีนะมันเป็นดัน1ไง1นาทีไปนะครับตัวไหนของผมมันตี 40,000 เมื่อกี้ตุ้ม 40,000 ทีเดียวนะครับลด 20% นะถ้าเสือขามาตัวเดียวตุ้มตุ้มตุ้มตายนะ 2-3 ดอกเท่านั้นแหละนะเฮ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยถอยทำไมถอยทำไมแกหมดเวลาแล้วไอ้เพิ่งตายแล้วลูกหมูแล้วครับปฏิบัติบนนะโอเคครับโอเคนะครับเรา โอเคปฏิบัติบนต่อนะครับวินซันนี่ก็น่าจะสุดๆแล้วแหละนะครับโอเคนะครับเราบูเบลนะครับไปจัดบูเบลเต็มๆนะจัดหนักๆนะบูเบล
อย่างไร 78% นะเป็นเยอะครับไปลุยโดนไปนะผ้ามันเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะเข้ามั่งหรอกนะแบบนี้แหละนะโอ้มันก็คักนะไม่กี่วิก็หมดแล้วนะโอ้ไม่วินาทีสุดท้ายยิงไป 5% นะไม่ตัวไหนยิงวะ7ล้านนะพอใช้ได้นะครับโอเคนะครับพอละนะครับวันนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะเราไปเปิดเหมือนเดิมนะครับเราห้องทดลองนะครับช่วงนี้ผมก็อัพไปเรื่อยๆนะสำหรับห้องวัตถุดิบนะครับไม่มีอะไรทำนะอัพไปเรื่อยๆอันนี้ก็มากดๆทีนิดทีหน่อยนะครับวันนี้อะไรสีฟ้าหรอสีฟ้ากด2ครั้งนะครับโอเคไร้สาระมากเฮ้ยทำไมผมเป็นไอ้นี่ขึ้นมาวะบังหมดนะครับโอ้โหไม่คุ้มสุดๆนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเราลุยต่อครับที่จริงของพวกของอุปกรณ์ผมมีเยอะมากเลยนะแบบเยอะจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะเยอะจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะอะไรรู้ไหมมันอัพขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ใช้ไงดูนะครับเนี่ยนะครับ6ดาวดีคือผมมีเต็มเลยอัพขึ้นมาแล้วมันแบบเอ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะอัพขึ้นมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว่ะมีเยอะมากนะ6ดาวดีเพียบนะครับโดยเฉพาะไอ้นี่ Planet Sniper อันเก่าก็ไม่อยากจะขายหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับถ้าขายได้เท่าไหร่วะ 30,000 บ้าจริงเอาไปอัพดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ดูนะครับมีเยอะมากนะ6ดาวดีคือผมผลิตมาเยอะมากพยายามนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้นะครับดูนะครับมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับกับทุกตัวนะครับอยากได้ของบางอย่างนะที่ดีนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับก็ไป PVP กันนะครับเรามารีซงรีเซ็ตใหม่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับลุยกันครับเราผมตอนนี้ผมก็ตกมาอยู่เป็นขั้นแพลตินัมแล้วนะครับที่จริงนะครับก่อนที่มันจะหมดนะครับโดนเตะตกมาเป็นแพลตินัมนะครับไก่ไก่นะครับตัวนี้นะสู้ได้หรือเปล่านะไก่ไก่ผมก็ยังสู้แบบเดิมนะครับยังไม่ได้เล่นสายตีป้อมนะผมคิดว่าสายตีป้อมเนี่ยหลังๆนี่คือตีไม่ค่อยเข้านะเพราะพลังของป้อมมันเยอะนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผมไม่คิดว่าเขาเล่นกันสายตีป้อมนะแต่ก็มีคนเล่นเยอะนะสายตีป้อมได้ยินมาข่าวมาว่างั้นนะโอ้โหโดนหลายอย่างมากนะผมขอเสือสักรอบนึงก็พอแล้วนะใส่ศัตรูนะอย่าให้มันหลบได้นั่นแหละนะเออนั่นแหละนะแค่นี้ก็เบรกมันได้แล้วนะตัวอะไรมาวะเนี่ยว่ามันจะไม่ตีโดนฐานเรานะครับเรื่องของเรื่องนะเราก็ทันได้สตอมมั่งวะโอ้กดผิดมากนะครับต้องรอไปก่อนบ้าจริงเรายังไม่รีบนะครับเราผมขยี้ตายนะครับเลยแบบผิดแผนมากนะบางทีมานะครับเรามาตอนนี้แหละนะครับสำคัญคือต้องมีตัวยิงนะครับเฮ้ยลืมนะครับ
ลืมว่าไอ้เกาะมันหมดไวนะครับลืมว่าไอ้เกาะหมดไวนะครับบ้าจริงนะครับโมขยี้ตาอยู่นะครับตายตายตายตาเป็นไรวะเนี่ยตาเป็นไรวะเนี่ยโอเคนะครับลุยใหม่นะครับเราแพ้ไม่เป็นไรนะแพ้ไม่เป็นไรนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมแบบนี้นะครับต้องอาศัยโชคลาภเยอะด้วยนะครับเพราะว่าต้องกัดช่าไงนั่นแหละนะลุยนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มันก็โหดมากเลยนะผมไม่มีตัวตีมีแต่เสือขาวตัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีเสือขาวอยู่ผมตายตายเรียบเลยนะครับสู้ไม่ได้พูดง่ายๆเนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับเอาตัวซับมาแล้วตัว2ตัวทำช่วยได้เยอะนะครับโอเครอบนี้มาค่อนข้างจะดีนะครับยิงมันไปก่อนนะครับมามีตัวตีข้างหลังนะครับมันก็เลยพอได้สู้ได้มั่งนะโลดนี้หมดไวมากผมเซ็งมากนะครับแม่หมดไวมากเลยผมแบบเซ็งมากนะแต่มันก็คงเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งนี้ไม่ค่อยดีแหละนะมันก็อัพมาใหม่เรื่อยๆนะเหมือนเกินทุกเกมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ โอเคนะวันนี้นะครับต่อกันครับเราต่อกันนะครับสุดท้ายนะครับเราไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายหรอกนะครับก็คือก่อนที่จะมีแรงค์ขึ้นมานะครับทูทังกี้นะครับผมมี PP เยอะมากนะผมไม่ค่อยเล่นเลยนะพวกเล่นแล้วมันแพ้นะบ่อยนะครับที่จริงมันก็ชนะด้วยแหละแต่มันก็แพ้แล้วแบบเอ้ยมันก็แบบเฮ้ยเสียใจแพ้นะครับมันไม่ชนะตลอดง่ายๆไงมันไม่เหมือนสู้กับคอมนะยิงไปก่อนครับเราโอ้โหโดนเสือขาวคืนครับโอ้โหสวนคืนสิครับสวนคืนพี่เห็นไหมเนี่ยคือตัวยิงธนูนะครับกับตัวนี้ผมมันอยู่ข้างหลังเลยนะรอเลยนะมันมีแต่ไกลนะครับโอ้โหโดนปีศาจไม่เป็นไรนะปีศาจแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวมากเห็นไหมแบบแป๊บเดียวคือทำให้ศัตรูเสียจังหวะเฉยแหละนะครับหมดนะครับต้องไปอัดถึงฐานนะแป๊บเดียวโอ้โหทำไมหายหมดวะตัวสนับสนุนผมหายหมดนะทำไมโอเคชนะละแปลกมากโดนอะไรไม่รู้นะข้างหลังแผงหลังเนี่ยหายหมดเลยนะโอเคแพนดิลัม3ละเหมือนเดิมนะแพนดิลัม3เขาตีจะส่งสำคัญนะโอ้อะไรเนี่ยมีแค่ 3-4 ตัวเองคืออะไรโอเคไม่เป็นไรนะเขาอาจจะเอาแต่ตัวเก่งไว้นะเป็นอย่างเงี้ยนะบางทีนะล้อแบบนี้สู้ยากมากบางทีนั่นเนี่ยโดนบิดสายนะไม่ใช่อะไรงานไงเฉยนะโอ้โหแบบแรงมากอะมงผมตายอะปกติมงผมคือมหาถึกแล้วนะมหาถึกที่สุดแล้วเฮ้ยเสือขาวขอสักดอกดีมากลูกดีมากลูกถ้ามีเสือขาเนี่ยผมจะสู้ยากนะถ้าผมไม่มีคูณผมจะสู้ยากนะเสือขาวโอ้เซ็งโอ้ตายหมดด้วยโอ้เอามันก่อนเท่าโอ้พอดีเลยเกาะมันหมดพอดีนะครับโดนตุ้มเกาะหมดพอดีนะครับสบายสบายสบายย่ำยอดย่ำยอดสายไฟดีมากเห็นไหมข้างหลังสตันละเริ่มสตันละโดนมังกรอัดเลออสมังกรนะขอเลออสอีกสักสองตัวนะครับได้ไหมถึงขนาดไหนกันเดินช้าๆนะไม่กลัวหรอกนะครับ
โอเคนะครับสู้ได้สู้ได้นะสู้ได้โอเคนะครับต่อกันไหมนะครับต้องถามก่อนว่าต่อกันไหมนะครับแน่นอนนะครับเราต้องต่อกันแน่นอนครับเราโอเคนะครับโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ไม่เท่าไหร่นะครับกลัวบักเดียวเนี่ยนะครับเสือขาว2ตัวนะครับทำไมผมไม่มีนั่นขึ้นหรอวะไอ้สุ่มกลมจุดๆตัวอันนะครับตัวฟูลเมทัลอัลคิมิสต์นะครับอันกับอะไรวะออยไม่ใช่นะชื่ออะไรไม่รู้นะครับไม่ค่อยสถิตไม่ค่อยผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้นะคือดูอยู่อะแต่ว่ามันนานแล้วลืมเออเสือขาวไปโดนไหมโดนพิษอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยเพิ่งตายเสือขาวเพิ่งตายโอ้โหเสือขาวอัดตายเรียบนะครับเราดีมากลูกดีมากหลบล่านโอ้โหมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วเลยแกโอ้ตักหมดตายหมดไม่กลัวผมไม่กลัวเดี๋ยวผมเสือขาวกลับทีนะครับเรียบร้อยมึงได้ทีละได้ทีละได้ทีละผมก็เอามั่งนะครับไม่ใช่อะไรนะครับได้ทีละผมก็เอามั่งนะครับข้างหลังผมสนับสนุนนะครับตัว2ตัวก็พอแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหยังผ่านได้ยังผ่านได้จะได้แพ้ติดต่อกัน2ครั้งก่อนนะผมถึงเลิกนะวันนี้ ยังมันนะยังหมดอารมณ์เมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนะโอ้แพ้ตีนำ3น่าจะสู้ได้ตัวนี้ทำไมเขาเอาหลงให้5ตกไม่เข้าใจจริงเขาอยากแพ้เยอะหรือเปล่าพอแพ้เยอะมันจะได้ชนะง่ายๆนะเออใช่ว่ะเออมีเหตุผลมากนะครับผมเอาไว้ตัวเดียวเลยแพ้เยอะเลยครับจะได้ชนะง่ายๆในอนาคตนะครับพอเล่นชนะมันได้ไอ้นั่นเยอะไงได้คูปองเยอะนะครับได้เจมนะครับได้เยอะนั่นเองเฮ้ยทำไมโดนกินพื้นที่เข้ามาทำไมอัดมันเฮาอัดมันเฮาอยู่ไปนะครับเด็กซูเปอร์กายก็ซูเปอร์ไปเถอะนะครับใส่ไปทีนะครับรู้กันนะครับใส่ไปทีแล้วรู้กันโอ้สบายโอ้ชนะเดี๋ยวผมทำมั่งนะครับจะได้เล่นชนะง่ายๆทุกวันนะครับต้องการเจมนะเจมเนี่ยเอาไปซื้อของได้เยอะแม้ได้แค่400ชนะนะถ้าแพ้ได้100เดียวนะนั่นเองนะน่าใช่นะครับน่าใช่แบบนั้นมันเหมือนแบบช่วยๆพึ่งๆพากันอะถ้าเราแพ้ใช่ไหมแปลว่าเขาชนะนะครับเขาชนะก็ได้400ไงคนเล่นถูกปะใช่นะที่จริงมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะในการหาเก็บของนะที่มันเป็นวิธีที่ถูกต้องในการหาเก็บของเลยนะไม่โดนวะโดนบีสาดไปแล้วครับเราโอ้ยไม่มีตัวสนับสนุนเลยโอ้ยทำไมโดนลุมสกรรมขนาดนี้สุดาเนี่ยมาแบบนี้หน่อยขออีกทีสิใกล้ตายแล้วโอ้ใกล้ตายแล้วเมื่อกี้นะครับโดนอย่างรุนแรงนะของมั่งแล้วเราแถมไปทีมันสายเขาแรงว่ะเราขาดตัวโจมตีนะครับแต่งสู้ได้สู้ได้นะสบายสบายนะยิงแต่ไกลนะครับสู้ได้ครับสู้ได้
นู้จะแพ้ซะแล้วนะแต่ยังสู้ได้นะดีมากดีมากรู้สึกดีนะพอสู้ได้นะ โอเคนะไปต่อนะครับเราชนะแล้วยังได้ไปต่อนะครับแพลตินัม3โอ้ตัวนี้น่าจะไม่ยากนะครับคนนี้นะครับคนนี้ไม่ตัวนี้นะทันเดอร์ลูกน้องผมจะหมดไหมวะเนี่ย PVP สมันนะครับวันนี้ลุยลุยลุยนะครับโอ้โหโดนก่อนเลยโดนก่อนเลยไม่เป็นไรนะครับเรามาใหม่นะครับเอามงเบกตัวนะมงเนี่ยสำคัญเป็นตัวชนตัวตั้งตัวตีผมอะไรก็ได้ว่าได้เอ้าทำไมตัวนี้ตัวตีผมถ่ายไปหมดเลยคืออะไรตายแพ้ไหมเนี่ยแผลไปนะโอ้โหเสื้อขาวของศัตรูแรงมากนะครับแรงแบบว่าคือตัวผมกระเด็นตายหมดอ่ะไม่ยอมหรอกว่าแบบนี้โอ้ยทำไมมันรุนแรงขนาดนี้โอ้โหทำไมมันรุนแรงอย่างนี้ศัตรูโอ้โหหายหมดเลยหายหมดเลยนะโอ้ทำไมศัตรูหายหมดวะไม่เป็นไรนะดีมากครับสงสัยศัตรูโดนตีข้างหลังแหละครับเพราะว่าผมมีตัวตีข้างหลังตัวหนึ่งคือเลออสของเราเองเอาตัวบัฟมาอย่างละตัว2ตัวนะแบบนี้ได้เลือกแน่นะครับเน้นตัวชนไม่ต้องเยอะนะเอาแค่พออยู่พอนะสำคัญคือตัวบัฟต้องจัดเต็มโอ้โหเกือบแพ้แล้วนึกว่าแพ้แล้วนะครับโอ้โหเกือบแพ้นะครับโอ้แรงแบบขึ้นแบบปุ๊ดปุ๊ดป๊อดปุ๊ดป๊อดป๊าดปุ๊ดป๊าดปุ๊ดป๊าดเลยนะครับโอ้เกียร์บักช้างมากนะบักช้างวิ่งโคตรเร็วนะครับบักช้างนะครับเหลือกี่ตัวเนี่ยยังเหลือเยอะเว้ยยังเหลือเยอะนะยังเหลือเยอะโอเคนะฟีนิกซ์มาต่อนะครับเราผมโดนก่อนลูกคีเลยทำไมวะรู้ละคราวหน้าผมจะปล่อยเสือขาวไปก่อนนะให้ปล่อยมงรู้สึกว่าเพราะว่าพอเสือขาวเจอก่อนมันอาจจะใช้เวทก่อนแล้วก็ตุ้มใส่ก่อนเลยนะประมาณนั้นแรกกันโอ้โหมงตัวน้อยนะครับมงจิ๋วทำไมผมมงผมติดไปหมดเลยนะครับไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กันไว้ก่อนนะเดี๋ยวโดนกวาดโอ้โหโดนสวนมานี่คือแบบกระเด็นกระดอนหมดเลยนะครับเราก็มีเยอะเหมือนกันนะคิดว่าเรามีน้อยนะครับเราก็มีเยอะเหมือนกันใจแตกแล้วนะครับ yes ครับโอ้โหที่1แล้วนะครับจะขึ้นแล้วเหรอเนี่ยขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วแพลตินัม2จะสู้ได้หรือเปล่าเอ้ยแพลตินัม2สู้ได้นะครับเฮ้ยทำไมเจอแพลตินัม2วะแพลตินัม2ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะหรือเปล่าเออแพลตินัม2นี่เก่งสิเอ้ยผมยังใช้ท่าเดิมเลยลืมโอเคโอเคเลยโอ้โหโดนแจมคืนมาตายหมดนะครับว่าแล้วโดนไม่ตายนี่หว่าเอาคืนวะ
เดี๋ยวออสมานะครับอันนูอย่างละหนึ่งตัวนะครับโอเคแถมโดนสวนคืนครับผมกลัวมากเลยมงผมจะหมดแล้วนะครับบุกไม่ค่อยรอดนะตอนนี้เออนั่นแหละต้องนะครับมงหมดแบบหมดเลยอะมงเห็นไหมศัตรูกวาดมงผมเร็วมากเลยเรียบร้อยนะครับหรือว่าเลออสมันตีหลังให้ผมปะตีฐานนะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยผมก็แพลตินัม2นี่หว่านะครับอ๋อเพิ่งแพลตินัม2เพิ่งแพลตินัมได้ใหม่110นะโอ้มหารวยนะครับตีน้ำ2แล้วได้มาอีก110โอ้โหวันนี้โอ้โหชนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10พอดีนะก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะพอก่อนนะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็เจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again up in the next video กับเกม Dai Ranger นะครับไปดูกิลด์เดตแป๊บนะครับตัวใหม่มาเป้ามียังไม่ตายเหรอใช่ตัวที่ผมตีป่ะเออตัวที่ผมตีไม่มีใครมาสำเร็จโทษมันหรอปล่อยมันอย่างนี้แหละนะไม่ซีเรียสดูก่อนน่าจะมีคนมาได้นะครับโอ้สุดยอดช่วงนี้ผมเริ่มมีคนแบบเทพๆมาสมัครกับผมเยอะมากนะผมก็งงเทพเกินนะบางทีเทพแบบซูเปอร์มาสเตอร์นี่ดีนะแต่ว่าอัลตร้ามาสเตอร์นี่ก็ดีนะจริงๆนะแต่ว่าต้องตัวต้องไม่ท้อยเทพมากนะไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆผมจะไม่ได้ตีนะครับจะได้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตีเท่าไหร่เพื่อนๆโอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงนะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาเข้ากิลด์กันนะกับผมนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าจริงๆนะครับกับผมกฤติสันแอนด์ไอวีซีโอเคครับ in the next video นะครับอะไรเนี่ยมาด่ากันทำไมเนี่ยบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคช่างมันครับ